นายเสกสรรนิยมเพ็งนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์กล่าวว่าช่วงก่อนถึงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปีตรงกับวันตรุษไทยคือวันแรม14ค่ำเดือน4วัดทุ่งเสดียงและวัดช้างเผือกซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์จะจัดประเพณีก่อพระเจดีย์ทรายกรบธาตุขึ้นซึ่งนับว่ามีความสำคัญและทรงคุณค่าสำหรับชุมชนทั้งสองแห่งเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากประเพณีดังกล่าวไม่ใช่แค่การแสดงออกถึงการน้อมนำเป็นพุทธบูชาพระพุทธรัตนตรัยเท่านั้นแต่ตามพุทธประวัติบอกไว้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โปรดประทานพระธรรมเทศนาต่อพระเจ้าปัตเสนที่โกศลเมื่อครั้งเกิดกุศลจิตลื่มใสศรัทธาอันแรงกล้าต่อพุทธศาสนาโดยทรงก่อเจดีย์ทรายถวายถึง 84,000 องค์ให้ถือว่าเป็นบุญใหญ่ทำให้ชาวพุทธทั้งหลายต่างถือปฏิบัติกระทำเป็นประเพณีสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันนายเสกสรรกล่าวต่อว่าประเพณีการก่อพระเจดีย์ทรายของชาวบ้าน2ชุมชนนี้ไม่ใช่แค่มีศรัทธาอันแรงกล้าต่อพระพุทธศาสนาเท่านั้นแต่ยังแฝงถึงความเชื่อเรียกว่าการก่อพระเจดีย์ทรายเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีรวมทั้งญาติพี่น้องที่ล่วงลับขณะเดียวกันยังเป็นการสานสัมพันธ์ไมตรีในหมู่เครือญาติและครอบครัวรวมทั้งทำให้เกิดความรักสามัคคีขึ้นในชุมชนอีกด้วยรูปแบบการก่อพระเจดีย์ทรายของชาวบ้านวัดทุ่งเสดียงและวัดช้างเผือกอาจจะแตกต่างไปจากที่อื่นบ้างเนื่องจากมีการนำธาตุและอัฐิหรือเท่ากระดูกของญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วมาทำพิธีกรบทรายฝังธาตุเพื่อให้อัฐิหรือเท่ากระดูกได้สัมผัสกับธาตุทั้ง4ได้แก่ดินน้ำลมไฟแฝงด้วยความเชื่อที่ว่าเป็นการอุทิศบุญกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตหรือผู้ล่วงลับไปแล้วเพื่อให้ดวงวิญญาณสู่สัมปรายภพอย่างสุคติโดยมีพระภิกษุนำสวดเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตหากปฏิบัติติดต่อกัน3ปีถือว่าครบถ้วนสมบูรณ์ตามประเพณีจากนั้นจะนำไปบรรจุไว้ตามสถานที่ต่างๆหรือนำขึ้นหิ้งเพื่อบูชาหลังเสร็จพิธีแล้วจะมีการอยู่กรรมหมายถึงการที่พี่น้องอยู่ร่วมกันและถือศีลโดยไม่ออกไปประกอบธุรกิจนอกบ้านเป็นเวลา5วันขณะเดียวกันชาวบ้านจะมีการจัดการและเล่นพื้นบ้านอาทิการชุดหนังหรือชักเขย่อโยนลูกช่วงตีไม้หึ่งรำโทนตีจับก้อยล้อเล่นผีนางด้งเล่นดิงลมการร้องเพลงช่อยขณะเดียวกันต้องช่วยการบำเพ็ญประโยชน์ภายในวัดด้วยการปัดกวาดทำความสะอาดแต่ปัจจุบันเป็นที่น่าเสียดายที่การเล่นพื้นบ้านเหล่านี้บางอย่างเลือนหายไปแม้ปัจจุบันจะมีการจัดประเพณีต่อเนื่องกันทุกปีแต่ก็ไม่สมบูรณ์และคึกคักเหมือนในอดีตสำหรับการจัดงานประเพณีก่อพระเจดีย์ทรายกรบธาตุในปีนี้กำหนดจัดขึ้นในวันที่5เมษายน2559ที่วัดทุ่งเสดียงและวัดช้างเผือกจะงานประเพณีก่อเจดีย์ทรายกรบธาตุนะครับปีนี้ตรงกับวันที่5เมษายนนะครับในความเชื่อของคนเพชรบูรณ์ซึ่งถือว่าประเพณีก่อเจดีย์ทรายกรบธาตุเป็นประเพณีเก่าแก่ซึ่งต่างจากที่อื่นนะครับในการก่อเจดีย์ทรายกรบธาตุเนี่ยจะมีความหมายในเรื่องถึงความเชื่อถึงการทำบุญถึงคนที่เสียชีวิตนะครับโดยเฉพาะทุกวันแรม14ค่ำเดือน4นะครับของทุกปีจะมีความเชื่อว่าผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วจะลงมานะครับหาญาติพี่น้องซึ่งก็ถือว่าทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตก็มีการทำบุญโดยการนำกระดูกของคนตายมาก่อเจดีย์และประดับประดาพร้อมทั้งกับนิมนต์พระสงฆ์นะครับมาสวดทำบุญเพื่อให้ที่ส่วนที่ส่วนให้กับผู้เสียชีวิตที่ล่วงลับไปแล้วการทำบุญเนี่ยจะทำเป็นเวลา3ปีนับแต่มีผู้เสียชีวิตนะครับซึ่งถือว่าเหมือนกับการรวมญาติของพี่น้องชาวบ้านเสดียงของเรานะครับเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านที่มีการคล้ายๆกับว่าเป็นการรวมญาติกันอีกครั้งหนึ่ง3ปีนะครับก็ถือว่าเป็นประเพณีที่เก่าแก่ของชาวบ้านเสดียงของเราแล้วอีกอันหนึ่งก็คือว่าเป็นคล้ายๆกับเป็นการนำทรายเข้ากับวัดเพื่อเป็นการทำบุญหรือเป็นการร่วมแรงร่วมใจในการนำทรายให้กับวัดเพื่อในการใช้ในการก่อสร้างหรือในการทำประโยชน์อื่นๆนะครับก็ขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนนะครับร่วมงานก่อเจดีย์ทรายกรบธาตุในวันที่5เมษายนนะครับที่วัดทุ่งเสดียงและวัดช้างเผือกนะครับมีอยู่2วัดที่เรายังอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีก่อเจดีย์ทรายกรบธาตุครับ